หลายฝ่ายจับตาสินมั่นคงประกันภัยจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการหลังจากศาลล้มละลายมีคำสั่งให้บริษัทเข้าสู่การฟื้นฟูกิจการรวมถึงแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้จัดทำแผนเมื่อวันที่20ตุลาคม2565ที่ผ่านมาล่าสุดเมื่อวันที่22พฤศจิกายน2565บริษัทจัดประชุมให้ข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นนักลงทุนและบุคคลที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางออนไลน์ชี้แจงถึงแนวทางการจัดทำแผนฟื้นฟูกิจการโดยผู้แทนของบริษัทเปิดเผยว่าขณะนี้มีนักลงทุนรวม4รายแสดงความสนใจเข้าเพิ่มทุนบริษัทในจำนวนนี้เป็นนักลงทุนต่างชาติจำนวน2รายและนักลงทุนในประเทศอีก2รายสำหรับนักลงทุนต่างประเทศยังไม่เปิดเผยรายชื่อแต่ในส่วนของนักลงทุนในประเทศได้แก่บริษัทกรุงเทพประกันภัยจำกัดมหาชนและบริษัทพรีฟอร์มาจำกัดซึ่งนักลงทุนต่างชาติอยู่ระหว่างการทำดิวดิลิเจนต์หรือตรวจสอบวิเคราะห์กิจการขณะที่นักลงทุนไทยอยู่ระหว่างการพิจารณาข้อมูลร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทสินมั่นคงยืนยันว่าจัดเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้เงินเพิ่มทุนจำนวนมากที่สุดเพื่อจะได้ชำระหนี้ให้กับเจ้าหนี้สินไหมโควิดได้มากขึ้นทั้งนี้คาดว่าจะสามารถบรรจุรายชื่อผู้เพิ่มทุนเข้าไปในแผนฟื้นฟูกิจการได้ภายในวันที่20พฤษภาคม2566ซึ่งเป็นวันสุดท้ายที่จะต้องยื่นแผนฟื้นฟูกิจการให้กับเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์สำหรับแผนฟื้นฟูกิจการนั้นทางตัวแทนบริษัทได้ชี้แจงว่าบริษัทจะดำเนินการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้สินไหมโควิดเช่นทุนประกันภัย 100,000 บาทจะปรับลดวงเงินการจ่ายไม่เต็มทุนประกันเพราะตัวบริษัทคงไม่มีความสามารถจ่ายได้เต็มทุนประกันซึ่งจำนวนเงินที่จะจ่ายได้นั้นขณะนี้อยู่ระหว่างการให้นักลงทุนเสนอตัวเลขเพราะจะต้องนำเงินที่นักลงทุนจะใส่เข้ามาเพิ่มทุนไปจ่ายชำระให้กับเจ้าหนี้ขณะเดียวกันอาจจะต้องยืดเวลาผ่อนชำระหนี้รวมถึงการแปลงหนี้เป็นทุนเพื่อให้เจ้าหนี้ได้รับสิทธิ์จากเงินปันผลเพิ่มเติมอีกด้วยสำหรับไทม์ไลน์แผนฟื้นฟูกิจการหลังจากนี้ไปก็คือในวันที่20ธันวาคม2565จะมีการประกาศคำสั่งตั้งผู้ทำแผนในราชกิจจานุเบกษาจากนั้นภายใน1เดือนเจ้าหนี้จะต้องยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ให้แล้วเสร็จก่อนเวลา 16:30 นของวันที่20มกราคม2566ถัดจากนั้นภายใน14วันทางสินมั่นคงประกันภัยและเจ้าหนี้สามารถตรวจสอบและมีสิทธิ์คัดค้านการขอรับชำระหนี้ได้กำหนดวันสุดท้ายคือวันที่3กุมภาพันธ์2566โดยบริษัทจะต้องส่งแผนฟื้นฟูให้เจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ภายใน3เดือนนับจากวันประกาศลงในราชกิจจานุเบกษานั่นคือภายในวันที่20มีนาคม2566อย่างไรก็ตามกฎหมายเปิดทางให้สามารถขอขยายเวลาได้2ครั้งครั้งละไม่เกิน1เดือนนั่นหมายความว่าเดดไลน์สุดท้ายที่ต้องส่งแผนคือภายในวันที่20พฤษภาคม2566ต่อจากนั้นเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์จะจัดประชุมเจ้าหนี้เพื่อพิจารณาแผนฟื้นฟูซึ่งคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม2566โดยการพิจารณาของศาลล้มละลายว่าจะเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแผนฟื้นฟูคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคม2566อย่างไรก็ดีตอนนี้กระแสฝั่งเจ้าหนี้รายย่อยที่เป็นผู้เอาประกันภัยเสียงค่อนข้างแตกโดยมีความคิดเห็นที่หลากหลายต่อแนวทางแผนฟื้นฟูกิจการของสินมั่นคงซึ่งบางส่วนก็แสดงความไม่เห็นด้วยกับแนวทางแผนฟื้นฟูที่ทางบริษัทวางไว้ก็คงต้องติดตามต่อไปว่าการเจรจาตกลงกันระหว่างสินมั่นคงประกันภัยกับบรรดาเจ้าหนี้เหล่านี้จะเป็นออกมาในรูปแบบใด